เอชุติมายื้นคำขาดหลังนอกใจบ้านสร้างเสร็จยังไม่ได้แต่งทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นแววว่าความรักคํำรุน่นระหว่างอดีตนางสาวไทยและนักแสดงมากฝีมือเอชุติมาและฟรองซ์สุภกิจหนุ่มนาา้าใสที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเอชุติมาจะใช้ธรรมชาติบำบัดจิตใจอย่างหนักพร้อมทั้งโพสต,ตัดเพะว่าเหนื่อยเนะ ล่าสุดทางด้านของฟรองซุปกิจก็ได้โพสต์ข้อความล่าสุดในอินสตาแกรส่วนตัวโดยระบุว่าขอเป็นคู่ลอยกระทงกับเธอได้ไหมในฐานะดอกไม้หรือทูบเทียนก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ฟรองซุปภกิจแฟนของเอชูติมาได้โพสต์ข้อความที่ทําเอาหลายคนถามสนั่นเช่นเดียวกันว่าเบาะซ้ายยังว่างเพราะคนนั่งข้างๆยังไม่มีรับสมัครคนนั่งข้างๆด่วนทําให้หลายๆคนต่างเข้ามาถามอย่างต่อเน,นื่องว่า ฟรองสุภกิจเดิกกับเอชุติมาแล้วหรออีกทางเมื่อยอนโพดฟรองไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเจ้าตัวก็ได้โพดอีกว่าแค่พูดว่าอยากเจอ หน้าบ้านเธอก็แค่ปากซอยผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างขณะที่มีคนเข้ามาถามอย่างตรงประเด็นเลยว่าเป็นอิสระแล้วหรือจ้าน้องชายถึงว่าคุณเอผอมลงพร้อมกันนี้เมื่อดูภาพในเอจีของฟรองซสุปกิจก็พบว่าในอินสตาแกรมนั้นไม่มีภาพของฟรองที่ถ่ายคู่กับเอเลยยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างชัดเจนซึ่งถ้าเป็นความจริงแฟนคลับหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเสียดายเพราะเห็นทั้งคู่รักกันมากและเห็นว่ากำลังซุ้มสร้างเรือนหอเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ